โอเคครับทุกคนเรามาดูก่อนรถจะจมน้ำหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าขับหันหลังแล้วมันจะลอยน้ำได้นะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดิครับเฮ้ยทุกคนโคตรสุดครับทุกคนท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรกาลิน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับMam dusę starca, nie umywał za na palcach kam. Na palcach kam. Naโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็แบบว่าวันนี้คือแบบไม่ได้มาแจกของนะครับแต่วันนี้จะมาพี่เมียไปดูแบบว่าของเซิร์ฟนอกไม่ได้ดูของเซิร์ฟนอกพี่เมียไปดูวันนี้พี่เมียไปกดแรงกับคนหนึ่งมานะครับแล้วพี่เมียไปเจอครับสูตรเรียกว่าขับรถบนน้ำครับเอ้ยคือพี่เมียไม่รู้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้นะครับพี่เมียก็จะมาลองทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยพี่เมียต้องหาทางด้านของรถมันขับได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับรถคันอื่นขับไปได้นะทุกคนพี่เมียเห็นเขาบอกว่าขับได้แค่รถเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับพี่เมียไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าขับได้แค่รถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียจะไปหารถมอเตอร์ไซค์กันดีกว่านะท่านผู้ชมเรียกได้ว่ามันเป็นการหารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสำหรับพี่เมียนะครับก็อัดวันนี้อาจจะแม้ได้แจกของนะครับแต่ก็อาจจะมีแจกของนะครับคลิปต่อไปนะครับนะก็รอติดตามกับชมกันได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เมียก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่เมียนะครับก็โอเคพี่เมียขออนุญาตไปหารถสีแดงนะฮะไปหารถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่เขาว่ากันดีกว่าท่านผู้ชมโอเคเราไปหาแล้วก็ดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ฟาร์มหาเรียกว่าฟาร์มหาตามโครงตามของพี่เมียก็ขับแล้วนะครับพี่เมียเจอมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับอยู่มาตรงบ้านร้านนะครับพี่เมียขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับนะก็คือแบบเดี๋ยวของมันไม่พร้อมเหมือนทุกคนนะครับก็โอเคพี่เมียคิดว่าพี่เมียน่าจะเก็บยาเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเล่นนอกวงนะพี่สำหรับสกิลที่พี่เมียเอามาในวันนี้นะครับเป็นนั่งของขับรถเร็วนะครับนั่งของตัววิชานะครับก็คือขับรถเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีความถึกขึ้นครับเรียกได้ว่าแบบว่าลดการดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็สกิลฟอร์ดพี่เมียเอาไปเล่นนอกวงนะครับส่วนสกิลวิ่งก็คือเอามาวิ่งปกตินะครับพี่เมียคิดว่าจริงๆน่าจะปั๊มยาเร็วมาจะดีกว่านะครับนะก็แน่นอนครับวันนี้เราจะมาเอาเรียกว่าเป็นการแบบว่าทดลองนะครับว่าเราสามารถขับรถข้ามน้ำได้โดยไม่มีรถปกติมันจะมีรถนะครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะมีรถไอ้เป็นรถกบใช่ไหมครับรถกบก็คือรถไอ้ที่มันสามารถวิ่งบนน้ำได้ครับแน่นอนว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งบนน้ำนะครับพี่เมียก็จะมาลองทดลองให้ดูนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่เมียคิดว่าพี่เมียน่าจะรอให้วงบีบมากกว่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ทุกคนเดี๋ยวเราโอเคนะเดี๋ยวเราไปรอวงบีบดีกว่านะครับพี่เมียจะขับรถข้ามตรงนี้ไปยังเมืองทางด้านของเมืองบราซิเลียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอวงบีบกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้วงก็มาทางที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเอาทางด้านของมอเตอร์ไซค์สีแดงของเราดีกว่าที่เราจอดไว้นะครับก็คือพี่เมียวเนี่ยไปดูเขามานะครับก็คือแบบเห็นเขาทำนะครับตอนแรกพี่เมียวไปดูในแรงนะครับพี่เมียวเห็นคนนึงพี่เมียวเพื่อนร่วมทีมพี่เมียวนะครับในแรงนะคือแบบเขาทำได้นะครับแต่ห้ามขับรถแบบกลับหลังพี่เมียวไม่รู้ว่าโอ้มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะทุกคนพี่เมียวจะลองแบบว่าเห็นเขาบอกว่าให้ขับหันหลังนะครับหันหลังแล้วก็เข้านะครับพี่เมียวจะลองดูนะครับพี่เมียวจะไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะทุกคนแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวเห็นเขาทำกับตาเลยพี่เมียวคิดว่าโปรนะครับอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่นี่น่าจะเป็นสูตรมากกว่านะครับก็โอเคนะพี่เมียวจะลองขอไปกินเห็ดก่อนแล้วกันนะทุกคนขอแปลว่าทุกคนครับก่อนจะทำนะครับช่วยกดไลค์พี่เมียวก่อนนะครับนะก่อนไปดูนะครับก็ได้ไม่ได้ก็อีกว่าหนึ่งนะครับแต่พี่เมียวคิดว่ามันน่าจะทำได้เพราะพี่เมียวเห็นกับตาเลยนะครับก็วงไม่ค่อยแรงมากโอเคพี่เมียวจะลองขับดูนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยพี่เมียวจะต้องขับรถหันหลังนะครับเห็นเขาบอกว่าให้ขับหันหลังเนาะโอเคนะลองขับปรับนิดนึงนะครับก็คือลองขับหันหลังแล้วแต่พี่เมียวขับหันหลังแล้วครับทุกคนตอนนี้คือข้างหน้านะพี่เมียวจะขับหันหลังนะทุกคนมาดูดีกว่าว่าเราจะสามารถขับผ่านไปฝั่งนู้นได้ไหมครับฝั่งตรงนู้นเลยนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ3 2 1นะคะเราจะลองเริ่มขับเลยนะครับโอเคเอ้ยตรงนี้มีหินปะวะเอาไม่มีนี่หว่าโอเคเราขับได้เลยนะทุกคนโอเคเราจะเริ่มขับพี่เมียวคิดว่ามันต้องใช้ความแรงบอกทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันต้องใช้ความแรงที่แบบว่าคงที่ด้วยนะครับพี่เมียวจะลองขับนอกวงดูนะครับมาจากเนินแล้วกันนะโอเคโอเคมาตรงนี้แหละโอเค3 2 1โอเคแล้วทุกคนจับตาดูนะครับพี่แมวเอาตัวท่านั่งของมีชาวนะครับเพื่อให้ขับรถเร็วขึ้นรู้สึกว่าขับถอยหลังเนี่ยรถจะไม่ค่อยแรงมากนะครับโอเคพี่แมวคิดว่าโอ้โหคือมันมีติดหินหรือเปล่าไม่ติดนี่หว่าโอเคขับลงไปทุกคนครับโอ้โหมันขับยากจังว่าข้างหลังเนี่ยขับข้างหน้านะครับดีกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองขับหันหลังกันดูครับโอเคครับทุกคนเรามาดูก่อนรถจะจมน้ำหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าขับหันหลังแล้วมันจะลอยน้ำได้นะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิครับเฮ้ยทุกคน
โคตรสุดครับทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวลองขับแบบว่าหันหน้าดิว่าถ้าขับหันหน้าเนี่ยเราจะจมหรือเปล่าทุกคนมาดูดีกว่าเอาเฮ้ยทุกคนขับหันหน้านี่คือจมนะครับเห็นไหมฮะไปไม่ได้เลยทุกคนโอเคพี่เมียจะไปขับไปเอารถเหมือนเดิมนะครับพี่เมียจะลองดูว่าเอ้ยที่มันสุดแบบมันสุดว่ะโอเคพี่เมียจะลองอีกรอบนึงนะครับนะโอเคนะพี่เมียคิดว่าตรงนี้มันเป็นน้ำหรือว่าน้ำมันตื้นหรือเปล่านะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่แมวน้ำมันตื้นหรือเปล่านะครับก็โอเคนะพี่แมวขอไปลองอีกคันนึงนะพี่แมวเห็นตรงคันตรงนั้นมีปากฝั่งด้วยนะครับโอเคหมดนี่คือหมดชำระบาปนะครับแต่ว่าพี่แมวทำไมเอาสกิลพวกฟอร์ดมาครับพี่แมวจะอยู่นอกวงเห็นไหมฮะวงแทบไม่เข้าเลยนะครับเพราะเรามีเหตุมีอะไรนะครับโอเคพี่แมวขอขับหันหลังต่อนะครับพี่แมวขอคำนวณก่อนนะเพราะว่ามันเป๊ะหรือเปล่ามันจะติดหินปะวะไม่รู้นะทุกคนขอดูก่อนนะติดปะวะทุกคนโอเคพี่แมวขอดูก่อนโอเคไม่ติดนะฮะเราต้องขับเบี่ยงเดียวไปฝั่งโน้นนิดนึงนะฮะโอเคครับทุกคนเราจะเริ่มขับกันนะฮะขับต่อนะครับผมได้ว่าเราไม่ร้องนะครับขับถอยหลังนะคนอ้าวโอ้โหชนหินนะทุกคนโอ้จบเลยนะครับทุกคนโอ้โหวงก็แรงมากฮะแล้วก็ปั๊มยาบนรถนะฮะแต่เราลองขับถอยหลังดูนะครับท่านผู้ชมมาดูดีกว่าว่าเราจะได้เหมือนรอบเมื่อกี้ไหมครับเราขับแล้วนะฮะถอยหลังทุกคนดูดิครับเอ้ยขับถอยหลังได้ทุกคนดูแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่เมย์เอาลงมาแบบว่าติดหินนะครับก็ดูดีครับโอ้โหทุกคนฮะมันอาจจะช้าหน่อยนะครับพี่เมย์คิดว่าถ้าพี่เมย์ขับถอยหน้านี่คือรถอาจจะติดได้นะครับมาดูดีกว่าว่ารถจะข้ามฝั่งกันหรือเปล่านะครับโอ้โหทุกคนครับโอ้โหกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ตอนนี้เราหยุดนิ่งนะทุกคนหรือว่าพี่เมย์ไว้กดวะทุกคนครับรถมันดูเหมือนช้าๆพี่เมย์คิดว่ามันแบบพี่แมวลงดีกว่านะพี่แมวทุกคนว่าพี่แมวคิดว่าพี่แมวลงดีกว่าอาจจะติดเนินแล้วแบบพี่แมวไม่รู้ไอ้นี่พี่แมวไม่แน่ใจนะครับก็โอเคนะครับพี่แมวคิดว่าการทดลองนี้ถือว่ามันยังไม่ค่อยสุดนะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่แมวลองไปตัดภาพทุกคนครับเดี๋ยวเราไปลองเกาะสวรรค์ดีกว่านะครับไอ้ตรงไอ้นั่นนะทุกคนไอ้ตรงเกาะแก้วนะครับเพราะว่าเกาะแก้วมันจะเป็นทางแบบน้ำแบบมันแบบกว้างมากทุกคนเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสามารถขับผ่านได้ไหมครับสำหรับตรงนี้แม่น้ำสั้นพี่แมวอาจคิดว่าเป็นว่าแม่น้ำมันตื้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมอกเกาะสวรรค์ดีกว่าว่าเราจะสามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่าโอเคข้ามไปหมอกเกาะสวรรค์ดีกว่าทุกคนไปละเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดเกาะแก้วหรือเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับก็คือพี่แมวจะลองเล่นน้ำระหว่างตรงนี้ดูนะครับแบบเป็นทางที่แบบว่าทางแบบว่าเมื่อกี้มันเป็นน้ำตื้นๆนะครับพี่แมวจะลองแบบว่าถ้าเราลองแบบว่าขับรถแบบว่าใช้สูตรได้แล้วว่าขับรถลอยน้ำแบบแม่น้ำแบบกว้างๆเนี่ยเป็นไงบ้างครับตอนนี้แมวก็อยู่ในโหมดพี่แมวจะขับรถระหว่างเกาะแก้วไปยังอะไรวะเกาะสวรรค์นะครับเอ้ยไม่ใช่เกาะแก้วไปยังโคกาตัวนะครับพี่แมวติดแล้วเนี่ยรถปลาก้อนเนี่ยรถพี่แมวเป็นอะไรไม่รู้ครับรู้สึกว่ารถเวลาขับถอยหลังเนี่ยมันจะลำบากหน่อยนิดนึงนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นทุกคันหรือเปล่านะครับก็โอเคพี่แมวขอจะลองพี่แมวขอลองไปดูก่อนนะครับว่าพี่แมวคิดว่าน่าจะลงจากเนินพี่แมวขอลองคำนวณก่อนนะว่าลงจากตรงเนี้ยมันกว้างไหมทุกคนครับตรงนี้คือจะบอกว่ามันเป็นน้ำที่กว้างมากนะทุกคนพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะสบายอยู่นะโอเคแล้วทุกคนก็แบกก็จะใกล้จะหมดแล้วครับพี่แมวจะไต่ยังไงดีว่าพี่แมวจะขับลงตรงฝั่งนู้นดีกว่านะโอเคนะวงมันก็ใกล้มาแล้วพี่แมวขอขับลงเนินตรงนู้นนิดนึงนะเพื่อให้มันแบบว่าของจริงอะทุกคนเราดูดีกว่าว่าทุกคนจะทำได้ไหมครับอันนี้พี่แมวจะลองแบบว่าแบบมันกว้างๆดูนะพี่แมวคิดว่าตรงนี้น่าจะกว้างสุดละแล้วก็ขับลงปุ๊บพี่แมวคิดว่าพี่แมวถ้าพี่แมวไปอยู่ตรงนู้นได้นะครับแบบรถไม่แต่พี่แมวจะลองนี่ฮะทุกคนพี่แมวเป้าหมายพี่แมวคือถ้าพี่แมวไปอยู่ฝั่งนู้นได้จนแบบว่ารถไม่จมนะครับโอเคพี่แมวรีบไปดีกว่าก่อนที่แบบว่าอันนี้มาครับก็โอเคนะฮะก่อนวงจะมากดไลค์คลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับพี่แมวจะขับรถผ่านแล้วมาดูกันว่าจมหรือเปล่าทุกคนมาดูกันทุกคนจมไหมจมไหมเฮ้ยทุกคนมาแล้วครับมาได้แล้วครับครึ่งทางครับทุกคนมาแล้วรถคันนี้มาแล้วครับทุกคนเอ้ยของจริงครับทุกคนดูมันมาแล้วครับมันจะข้ามฝั่งหรือไม่ครับทุกคนโอ้โหนี่เราขับถ้าเราข้ามฝั่งได้นี่คือถือว่าสำเร็จเลยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับแบบว่าวงมาแล้วทุกคนวงมาแล้วเอายังไงรถเอ้ยจะเป็นรถมาค้างรถเอ้ยทุกคนรถมาค้างแล้วตอนนี้รถอยู่เพิ่งข้ามฝั่งให้ได้ก่อนข้ามฝั่งอีกนิดเดียวทุกคนครับพี่แมวคิดว่ารถมันน่าจะแบบว่าเริ่มฝืดนะทุกคนแต่ว่าจะเริ่มฝืดแล้วฮะวงก็มานะทุกคนถ้าพี่แมวถึงแบบว่าฝั่งนี่คือถือว่าพ้นนะฮะเอานี้นะฮะสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนทุกคนฮะทุกคนรถมันช้ามากครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่ามันใกล้ฝั่งแล้วถูกไหมฮะโอเคพี่แมวขอลองมันถอยหลังมันถอยหลังไม่ได้แล้วทุกคนพี่แมวขอลองว่ายฝั่งดูนะครับโอ้ทุกคนครับมันเกือบแบบอีกนิดเดียวก็จะถึงฝั่งแล้วอะคือแบบโอ้โหทุกคนครับถือว่ามันมาได้แค่ครึ่งทางนะครับแต่จริงๆแล้วแม่น้ำอาจจะกว้างขึ้นก็ได้นะครับพี่แมวในความคิดพี่แมวคิดว่าแม่น้ำมันจะกว้างเกินไปหรือเปล่าพี่แมวคิดว่ามันกว้างไปนะครับแต่ถือว่ามันก็ถือว่ามาได้เยอะไหมก็ถือว่ามาได้เยอะนะครับถือว่ามาเลยครึ่งนึงเลยครับเพราะอีกนิดนึงก็จะถึงฝั่งแล้วนะครับก็ส่วนถ้าเป็นแม่น้ำตื้นๆอ่ะประมาณแค่ประมาณตรงนี้พี่แมวคิดว่ามันน่าจะแบบว่าตกประมาณตรงเนี้ยครับพี่แมวคิดว่ามันน่าจะมาง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าวันนี้ภารกิจเราถามว่าสำเร็จไหมก็ประมาณสักสำเร็จประมาณ 75% นะครับก็รถมันก็จะจมน้ำเลยทุกคนเห็นไม่เห็นรถเลยนะทุกคนเห็นไหมโอ้พี่แมวไม่เห็นรถเลยครับตอนนี้พี่แมวจะสมสโคกหารถก่อนนะครับโอ้โหไม่เห็นเลยนะครับ
ก็เป็นไงบ้างครับพี่แม่คิดว่าแบบนี้มันสามารถใช้ได้นะครับในโหมดชำระบาปนะครับที่เป็นแบบว่าแม่น้ำตื้นๆแต่ถ้าแม่น้ำนี้ก็ถามว่าไหวไหมก็อีกนิดนึงมันจะถึงฝั่งแล้วทุกคนเอาทางที่ดีก็ใช้รถกบน้ำดีกว่านะครับแต่นี้ก็เป็นสูตรนะครับเรียกว่าวิธีขึ้นแล้วว่ารถไต่น้ำดีกว่านะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยแล้วพี่แม่ก็ถ้าพี่แม่เห็นบ่อยพี่แม่ก็ไม่เคยเห็นนะครับสำหรับเจ้าวันนี้นะครับพี่แม่คิดว่าพี่แม่น่าจะทำภารกิจสำเร็จนะครับเรียกว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับก็โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับ